วะเฮ้ยพอละเฮ้ยอะไรเธอทำอะไรอ่ะกำลังพยายามสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดอยู่ค่ะทุกคนรีบๆสูดกันเลยเพราะว่ามหันตภัยทางจมูกกำลังจะมาแล้วค่ะอะไรแกมาๆๆเดี๋ยวกำลังมาแล้วมาแล้วมีอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเวลาก็ที่นั่นมันไม่มีที่อาบน้ำไงแต่ผมก็ล้างตัวมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วล้างตัวอะไรกันคะนี่หันสิหันนี่เศษซากอะไรจะทำยังติดอยู่ข้างคออยู่เลยอ่ะคุณนิ่มที่ดูเหม็นขนาดนั้นไม่เชื่อเฮ้ยเขามาเห็นอย่างมันเหม็นพอแล้วลูกพอแล้วลูกมือนะไม่เหม็นหอมออกฉันได้กลิ่นตั้งแต่กระเดินเข้ามาไรสันอะไรนั่งฉันไปตกบ่อเกลอะที่ไหนมาแล้วลูกถึงตัวเหม็นขนาดนี้ไม่ใช่แค่บ่อเกลอะน้องสันไปคุ้งกับขี้ควายมาค่ะจะเล่านี่ก็เล่าให้มันครบๆหน่อยจู่ๆคนบ้าอะไรจะกระโดดเราไปคุ้งขี้ควายอย่างนี้วันนี้ในรายการเนี่ยเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ผมเนี่ยก็เลยไปสาธิตวิธีการทำไงแล้วลองทำเนี่ยผมก็ท่าทางออกรสชาติแบบทุ่งเทออกเยอะไปหน่อยลื่นปึบตัวหน้าจุกขี้ควายไม่อยากคิดภาพเลยแต่ผมมีความสุขรับรองนะว่าเทปนี้ออนแอร์เมื่อไหร่เรตติ้งดีแน่นอนเดี๋ยวไอ้ภาพที่ออกมาน้องไม่อายคนอื่นเขาเลยลูกเฮ้ยไม่อายหรอกครับนั่นไรโชว์ไข่วันโชว์มาแล้วเลยไม่มีสุขภาพครับผมทำได้ทุกอย่างเพื่อเรตติ้งของรายการผมครับไปล้างตัวติดจมูกกันอยู่นั่นไม่แสดงความดีกับผมหน่อยเหรอเดี๋ยวก็แสดงไปล้างตัวก่อนมากอดแสดงว้ายไม่เอาอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธออยากมีเธออยู่ข้าง